แล้วหลับไปนอกจากนี้ชีวิตของเด็กๆมากกว่า50คนยังตกอยู่ในมือของโตโกโตโกพาพวกเขาฝ่าหิมะอย่างต่อเนื่องไม่นานก็มืดแล้วลางสังหรณ์ที่ไม่ดีปรากฏขึ้นในใจของเขาเขาจึงมาอยู่ต่อหน้าโตโกเราหยุดไม่ได้เราต้องเดินต่อไปนายเข้าใจไหมถ้าเราหยุดเด็กๆจะไม่รอดฟังฉันนะถ้าเราหยุดนายจะตายแต่ตาของโตโกมแทบไม่ขึ้นแล้วมันจบแบบนั้นหรือขณะนี้มีแสงสว่างอยู่ด้านหลังเซปาลาเป็นรถมาช่วยแล้วปรากฏว่าโตโกทำภารกิจที่เซปาลามอบให้สำเร็จแล้วพวกเขารอดแล้วโตโกก็รอดเช่นกันเซรั่มถูกส่งออกไปแล้วและในที่สุดก็ถูกนำตัวเข้าเมืองได้สำเร็จไม่กี่วันต่อมาครอบครัวของเซปาลามีคนมากมายนำของขวัญมาเพื่อขอบคุณพวกเขาแม้แต่นายกเทศมนตรีก็มาแสดงความขอบคุณแต่เซปาลากลับไม่ดีใจเพราะโตโกได้รับบาดเจ็บเซปาลาโทษตัวเองและหวังว่าโตโกจะฟื้นตัวเร็วนี้เขาไม่ให้สุนัขตัวอื่นเข้ามาและให้โตโกนอนบนเตียงของเขาหลังจากได้รับการดูแลจากภรรยาของเซปาล่าหลายวันโตโกฟื้นตัวขึ้นมากเซปาล่าเตรียมตัวออกไปทำงาน